คล็ดลับในการกินมื้อดึกหลัง2ทุ่ม3ทุ่มหรือ4ทุ่มแล้วไม่อ้วนต้องทำแบบนี้ครับ1คือคุณต้องตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปครับคาร์โบไฮเดรตคือสิ่งที่ไม่จำเป็นในยามกลางคืนเพราะตอนกลางคืนคุณนอนหลับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้คือโปรตีนและวิตามินเกลือแร่เท่านั้นดังนั้นข้อที่2คือให้คุณกินเฉพาะโปรตีนกับผักแล้วคุณจะไม่อ้วนครับถ้าเกิดคุณเผลอไปกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วคุณไม่ได้ทำงานตอนกลางคืนคาร์โบไฮเดรตก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเหลือใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ดังนั้นถ้าอยากกินมื้อดึกแล้วไม่อ้วนแบบผมซึ่งผมกินมื้อดึกประจำครับบางทีเลิกคลินิกเสร็จก็3ทุ่มแล้วแต่ทำไมผมไม่เคยอ้วนเลยครับเพราะว่ากลางคืนผมจะกินเฉพาะโปรตีนกับผักเท่านั้นครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะไม่อ้วนแล้วครับและสามารถรักษาหุ่นได้แบบผมไปได้ตลอดชีวิตเขาเรียกผอมแบบยั่งยืนครับผมหมอทีมครับอยากเล่าเคล็ดลับนี้ให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกลับมาอ้วนอีกเป็นครั้งที่2ครับสวัสดีครับ